เป็นดังดอกหญ้าลอยมาตกไกลมาตุ่มมาหอมกันอยู่ในปากคอนกรีตลองเบิ่งกันนะชะตาชีวิตมันสิซ้ำได้กะสู่โสตายเด้อใส่ลูกละสิไปเก็บผักไปฝากพ่อจ้าเก็บได้หลายแล้วป่ะลูกละโอ้นี่ได้หลายอยู่จ้ะเพียพอดีเลยแม่สิได้เอาเฮ็ดกับข้าวให้เจ้าเอาไปส่งพ่อเจ้าพ่อต้องดีใจหลายแน่นอนเลยอ่ะแม่เพราะอย่างฮู้บ่เพราะว่าพ่อกินข้าวที่ใดน่ะบ่แซ่บเท่าฝีมือแม่เลยเด้ปากหวานเนาะเจ้าเนาะว่าแต่พ่อเฮ็ดหยังอยู่นะคิดฮอดแม่อยู่บ่นะเฮ้ยคักตองไปเอาไปพวกเฮาเฝ้าขึ้นรถสิได้ฝากไปเฮ็ดงานกันไปๆๆๆๆเอ้าณสมพงษ์สวัสดีครับเอ้ากวินอันน่าสิว่าคนงานเฮ็ดงานบ่ครับนี่เออก็เฮ็ดประจําซุมื้อล่ะอ๋อแล้วนี่สิไปไสนี่ผมเอาเดโมไปส่งคู่เพลงครับไปๆๆหีฟ้าไปครับนะเดี๋ยวสิพบท่านนะครับคือกันพอกันเด้อขับรถดีๆลุงนะคือกันขับรถดีๆระวังด้วยล่ะเด้อลุงไปๆๆๆมีหน้าบ่ลูกว่าจังได๋ลูกฮัลโหลจ้าพ่อเฮ็ดงานอยู่แม่นบ่มีหน้ากำลังจะไปหาพ่ออยู่กรุงเทพแล้วจ้าจ้าๆๆๆแล้วก็เดินทางดีๆเด้อลูกเด้อแล้วฝ่ามาพ่อพ่ออยู่กรุงเทพเด้อล่ะจ้าพ่อพ่อบ่ต้องเป็นห่วงเด้อมีหน้าเคยไปหลายเทื่อแล้วจ้าเอาแม่ไปไปอ้าวขึ้นกันเบิดแล้วแม่นบ่
าพ่อแล้วพ่อแล้วเสียวไปยังหลายเถอะลูกซำนี่มันก็กินได้หลายมื้อแล้วนะนะอ๋อเอาไปหลายๆนี่แหละแม่มีแต่เนื้อแสบๆสิพ่อมักคันเป็นกับข้าวที่แม่เฮ็ดนี่พอแห้งมีแห้งเฮ็ดงานสิได้เอาเงินมาใส่นี่รถให้มันเบิดๆพอสิได้เมื่อบ่ายมื้ออยู่น้ำกันโอ้ยเป็นย้อนพ่อเจ้าหันละไปออกรถใหม่จังได้เป็นดีเป็นศีลจังสิเบิ่งดูบัดนี้ต้องหาเงินส่งงวดรถจักย่ามใดจังสิเบิดงวดโอ้ยแม่ละนายแม่ไม่น่าว่านะที่พ่อบ่เมื่อบานน่ะบ่แม่นย้อนจ่ายงวดรถไปท่านเบิดดอกเอามันย้อนหยังล่ะมีนะแม่ฟังมีนาดีๆเด้ออีหยังคือบ่มีจะตกใจเด้อีหยังแม่จมหลายนี่แหละโอ้ยทางนี้โอ้ยโอ้โหแม่ก็ไม่มีเนาะมีนาเอาไอ้เล็กมามีนาไอ้ซอยโอ้ยมาเอาไปไล่แทนดวงโอ้ยเอาไปไล่ๆโลดมันก็จังบ่ได้ซื้อแห้งข้าวสารน่ะอยู่กรุงเทพมันแห้งแพงของกินบ้านเฮาน่ะเอาไปได้ไล่ไปปั่นกันกินเด้อล่ะเอ้ามีนาไปเฮ็ดงานนําบ่แม่นจ้ะอ้ายพอเฮ็ดงานคนเดียวก็ลำบากมีบุญก็เรียนหนังสือมีหน้าสิไปซอยพอเฮ็ดงานหางานมาปิดนี่รถไว้ๆสิได้เมื่อบัดนะสั่งกันเดียวละแม่ดูแลเจ้าของดีๆเด้อมีหน้าบ่อยู่บ้านน่ะเออบ่ต้องเป็นห่วงแม่ดอกลูกลาคือกันไปเฮ็ดการเฮ็ดงานน่ะก็ตั้งใจเฮ็ดแล้วก็ดูแลรักษาเจ้าของให้มันดีเด้อจ้ะเอาไปไปเฮ็ดงานก็ด้วยบัวเฮ็ดเงินได้ซะก่อนอาจจะฝากกลับมาหาลูกพอเฮ็ดงานก็ด้วยบักหลายเด้อทางปลอดภัยเด้ออ้ายดูแลเจ้าของนําจ้ะบุญเลิศเอ้ยไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพก่อนเด้อเก็บเงินได้หลายๆสิกลับมาหานะมาแล้วนะนานนานที่เราเดินตามฝันจากบ้านมาไกลจากทุ่งนาเขียวภูเขาสูงข้างทุ่งดอกไม้มาสู่อยู่กลางแสงไฟเมืองไม่ยอมหลับสัญญาไม่ได้ดีขึ้นมาจะมาที่นี่เขาเรียกว่าซอยกีบหมูครับเป็นตลาดขายแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพรู้จักกันดีในกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าวที่เข้ามาหากินในเมืองกรุงสิ่งที่ทำให้หลายคนเลือกมาทำงานที่นี่ก็เพราะว่าเขามีอิสระครับไม่มีกฎระเบียบเหมือนในโรงงานค่าจ้างก็แล้วแต่ความสามารถโดยทั่วไปก็อยู่ที่วันละ500ถึง 1,000 บาทครับมาเด้อรับสร้างปูน2สร้างไม้2คนละ800เท่าที่บอกให้ผมแฝงตัวเข้ามาทำงานที่เนี่ยผมก็พอจะรู้ครับว่าแรงงานเหล่านี้ก็เป็นเหมือนแค่ฟันเฟืองเล็กๆน้อยๆที่คอยขับเครื่องเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าพวกเขาก็เป็นได้แค่ประชากรแฝงในเมืองใหญ่หมดแต่พวกเขาก็ยังหลั่งไหลกันเข้ามามันก็ต้องแย่แล้วที่มัวก็บ้านนอกมันไม่มีงานนี่ครับพอไม่มีงานก็ไม่มีเงินทำนาอย่างเดียวลืมตาอ้าปากอะไรกันหมดก็เลยต้องกระเสือกกระสนเข้ามาทำงานในเมืองหลวงนี่แหละครับเพราะแบบนี้ไงหลายคนถึงยอมเป็นหนี้บริษัทเงินกู้ของนายชลันว่ากันว่ามีเงินหมุนเวียนเป็นหลายร้อยล้านใช่ครับหมวดตึกแถวที่หมวดเห็นทั้งหมดแถวนี้เป็นของเสียชลันทั้งหมดเลยครับแล้วนอกจากบริษัทเงินกู้แล้วเนี่ยเขายังมีบริษัทจัดหาคนงานเขาอีกแรงงานทั้งหมดแถวนี้ส่วนมากไปกู้เงินกับเขา
แล้วก็ต้องทำงานใช้หนี้กับเขาเมื่อเป็นหนี้ก็ต้องทำงานหาเงินแต่ละวันทำงานมาปุ๊บก็ต้องมาโดนหักหัวคิ้วอีกเรียกได้ว่าเป็นหนี้เสียชลันทั้งปีทั้งชาติเลยครับหมวดนั่นเป็นหน้าฉากที่เขาไว้เบี่ยงเบนความสนใจจากเจ้าหน้าที่มากกว่ามาเฟียใหญ่อย่างเขาเนี่ยไม่ยอมวางมือจากบ่อนเงินกู้นอกระบบหรือการค้ามนุษย์ง่ายๆหรอกฮะไอ้บริษัทกับผับที่เขาเปิดเขาเปิดเพื่อฟอกเงินทั้งนั้นหมวดครับเท่าที่ผมรู้มานะครับเสียชลันเนี่ยกำลังปั้นชานนลูกน้องคนที่เขาไว้ใจที่สุดคนนี้ขึ้นมาดูแลธุรกิจแทนเขาว่ากันว่าชานนเนี่ยได้ทั้งบุญได้ทั้งบูนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเขามักจะเริ่มจากการเจรจาพูดคุยก่อนให้ย้ายออกดีนะใช่เฮียไม่ได้เปิดร้านอาหารตามที่ตกลงกันไว้ก็ร้านอาหารมันขายไม่ได้ดีว่ากูก็เลยขายอาหารเสริมอาหารเสริมปลอดออกไปวันนี้เลยเดี๋ยวนี้อุ้ยใหญ่แต่ถ้าคู่กรณียังทำตัวมีปัญหาแล้วไม่ยอมจบเขาก็จะจัดการขั้นเด็ดขาดจัดการมันขอโทษเว้ากันจ้ะได้จ้ะจ้าเนาะมีหน้าไอ้ทรงสำนีเด้อเดี๋ยวย่างควรนี่ซ้อยอีกบ่ไกลดอกเดี๋ยวก็ห่อน้องพักพ่อเจ้าแล้วล่ะโอเคแม็กบ่ต้องเป็นห่วงมีหน้าเคยมาแล้วย่างไปซ้ำนี่เดี๋ยวก็ฮอดทำบายอุ้ยไวบ่ล่ะไวจ้ะโอ้ตัวออกมาหลายเดี๋ยวสอบเข้าแม่เอ้าอินนี่มาละไอ้มาต้องดีเดี๋ยวพ่อกันเนาะไปไปเอ้ยพวกเจ้ามีปัญหาอย่างฮะมองหน้าไอ้มีปัญหาบ่ขาแรงคนงาน500บาทไอ้หักไว้200บาทเด้อขาหางานให้แล้วก็ที่อยู่ที่กินน้ำเอ้าไอ้เฮาบ่ได้ตกลงกันแบบนี้ตั้งแต่แรกเด้คนที่มารับจ้างกับอ้ายก็โดนหักทุกคนนั่นละดีถอใดแล้วที่บ่ต้องหาที่อยู่เองเจ้าหักคอยไปตั้ง200เหลืออยู่แค่นี้คอยเสียงยังกินมันหลายโบดได้นี่เอาเงินคอยคืนมาเด้อโอ้ยกูบ่คืนดีถอใดแล้วชวนมึงมาเฮ็ดงานนําอยู่บ้านก็บ่มีงานฮะเจ้าอย่าเลือกมากหลายเป็นหยังบ่บ่เป็นหยังจ้ะเป็นยังเจ้าผู้เฮ็ดรุนแรงครับแท้จังไดก็คนอีสานคือกันเจ้าเป็นไผมาอยู่อีหยังนําฮะท่านเจ้าบ่เอาเปรียบคนงานให้งานตามที่เขาคุยกันไว้ข่อยก็บ่อยู่นําดอกคนอีสานคือกันแท้ที่สิเห็นใจกันทุกคนที่มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็มาหากินกันทั้งนั้นนี่อีหยังเจ้าหักเงินน้องเขาไป200ให้แค่300มันเกินไปบ่คืนเงินน้องเขาไปเดี๋ยวยังไหนเอากูฮะเดี๋ยวยังไหนเอ้ยยังไม่เรื่องกันเลยจ้าว่าเป็นหยังจ้าว่าเป็นหยังเหล่าเอื้อยอีนี่